สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับช่วงเวลาประมาณสัก6โมงครึ่งนะครับช่วงเวลา6ค่ำได้มาพบเจอกับเพื่อนสมาชิกตลอดทั้งวันเนี่ยผมมีภารกิจนะครับเรื่องของงานสอบพิเศษตั้งแต่9โมงเช้าจนกระทั่งถึง5โมงเย็นนะเรียกว่าเต็มๆนะครับอัดแน่นมากไม่ได้เปิดเข้าไปดูในช่อง YouTube นะครับเพิ่งจะได้มาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนสมาชิกเนี่ยประมาณสักช่วง5โมงกว่านะครับเกือบ6โมงนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงจะมีการอบรมการใช้ปืนพกสั้นรุ่นที่6นะครับเป็นรุ่นที่6แล้วนะครับที่เราทำการเปิดอบรมมาเป็นการใช้ปืนพกสั้นขนาด9มม.นะฮะแล้วก็รุ่นที่7เนี่ยเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตอนนี้นะครับเวลาผ่านมาประมาณสักเกือบอาทิตย์นึงนะวันนี้วันเสาร์นะครับก็เหลือเพียงอีกเพียง5ท่านเหลือเพียงอีกแค่5ท่านนะครับเท่านั้นก็จะเต็มนะยอดสมัครก็จะครบนะครับอบรมวันที่6กันยาในรุ่นที่7นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดสะดวกนะครับแล้วก็ไม่มีภารกิจหรือว่าอยากมาพบเจอกันเนี่ยก็สามารถที่จะมาพบเจอกันได้นะครับในวันที่6เดือนกันยาที่กำลังจะถึงนี้นะโอเคนะครับทีนี้นะครับประเด็นที่อยากจะมาพบเจอวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเพิ่งจะได้รับข่าวดีนะครับเมื่อครู่นี้เองนะครับประมาณสักช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณแชมป์เนี่ยท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับว่าคุณพ่อของคุณแชมป์เนี่ยมีปืนนะครับเป็นปืนไทยประดิษฐ์ทะเบียนนำจดปี2518เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบลูกโม่ซึ่งผมเนี่ยโอ้โหเรียกว่าประหลาดใจนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าปืนลูกโม่เนี่ยจะมีแบบไทยประดิษฐ์ด้วยนะเรียกว่าดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหตื่นเต้นนะครับมากๆนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้นะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะก็จะมีนะครับเรื่องของคอนเทนต์เกี่ยวกับปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาอีกนะครับซึ่งต้องรอติดตามรับชมนะครับเป็นปืนที่ระบบเนี่ยจะต้องถอดนะครับตัวโม่ออกไปก่อนนะเรียกว่าถอดไอ้เจ้าตัวแกนนะครับบล็อกโม่เนี่ยออกไปเพื่อที่จะทำการบรรจุลูกนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจเนี่ยกระบอกนึงนะครับปี2518ก็เป็นปืนที่ค่อนข้างมีความเก่านะครับแล้วก็มีความคลาสสิกมากๆเรียกว่าหายากผมยังไม่เคยพบเห็นนะครับปืนลูกโม่ขนาดจุด38แล้วก็มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นของคนไทยทำเองนะคุณแชมป์นะครับเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยรับราชการครูนะครับจะต้องมีหน้าที่เนี่ยในการเดินทางไปรับเงินเดือนของครูนะครับซึ่งเงินเดือนครูเนี่ยเป็นเงินสดในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องทำการขี่รถจักรยานยนต์นะครับออกไปเนี่ยรับเงินเดือนทำให้มีความจำเป็นเนี่ยต้องมีอาวุธปืนเนี่ยไว้สักกระบอกหนึ่งซึ่งก็ได้นะครับปืนกระบอกนี้นะก็คือเป็นปืนลูกโม่ขนาดจุด38นี่แหละนะครับมาเป็นปืนคู่กายเอาไว้สำหรับปกป้องตัวเองนะครับสำหรับปกป้องทรัพย์สินของทางราชการซึ่งถือว่าเป็นมรดกนะครับและเป็นคุณค่านะทางจิตใจนะครับแล้วก็ทางเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุของเมืองไทยเรานะครับหายากมากนะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับเอาไว้เดี๋ยวให้ผมเนี่ยนัดกับคุณแชมป์นะนัดกับคุณแชมป์นะครับว่าเราจะมาพบเจอกันเนี่ยอย่างไรนะครับที่ไหนแล้วก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการยิงเนี่ยเป็นลำดับต่อไปนะครับก็อยากให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยรอติดตามรับชมนะครับท่านนี้ท่านนั้นเนี่ยต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพ่อของคุณแชมป์แล้วก็คุณแชมป์เนี่ยเป็นอย่างสูงมากๆครับที่ให้ความกรุณานะเห็นถึงคุณค่าเห็นถึงประโยชน์นะครับที่ผมเนี่ยเอามานะครับรีวิวเอามาเสนอเกี่ยวกับของดีๆนะครับเกี่ยวกับมรดกที่ดีๆของเมืองไทยเรานะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นการนำตัวปืนนะครับหักลำเบอร์12นะครับนี่เลยนะลูกศรนะครับแบบนี้ทะเบียนลำจดปี2518นะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยนะฮะลำยาว10นิ้วเนี่ยมันส่งมอบให้กับพี่กุ้งนะครับที่เป็นเจ้าของปืนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่กุ้งเป็นอย่างสูงมากนะครับที่กรุณาให้ผมเนี่ยนำปืนไปยิงนะครับปรากฏว่ายิงรอบที่2เนี่ยดีขึ้นครับเนื่องจากว่าอันนี้นะพี่กุ้งคือเขาช่างในคำดีมากเลยครับผมก็คือเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีโครงของด้านปืนที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บเวลายิงก็คือจัดได้กระชับพอสมควรนะพี่โป้ก็แนะนำว่าให้ใช้ลูกเปลี่ยนลูกแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นก็จะยิงได้ขึ้นยิงได้ขึ้นซึ่งตัวนี้ผมก็ได้นะครับเป็นลูกของตัวไทยอาร์มซึ่งปอกเนี่ยมันเรียกว่าแรงขึ้นคือปอกมันเตี้ยปอกมันเตี้ยเนี่ยทำให้การยิงเนี่ยมันสนุกเลยนะยิงมือเดียวก็ได้นะครับพอสมควรนะเราต้องขอขอบคุณนะครับพี่กุ้งไปอย่างสูงเลยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมที่ให้ความกรุณานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นๆก็อาจจะได้ความเฉพาะใช่ครับนะครับกับพี่กุ้งอีกหนึ่งห้ามตัวอื่นก็ได้
มาให้การดูใช่ครับเพื่อสมาชิกที่ได้รับชมได้รับชมกันเป็นปืนที่หายากครับเดี๋ยวขั้นต่อไปพี่กุ้งก็จะเอาตัวปืนไปเรียกว่าไปทำให้มันสมบูรณ์แบบเรื่องของการลงตามใช่ครับแต่งให้ดีนะครับแล้วก็โชว์เรียกว่าเป็นการอนุรักษ์ของไทยนะครับให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยได้รับชมของที่ดีๆนะครับแบบนี้นะฮะโอเคนะครับก็ส่งคืนนะครับขอมอบคืนนะครับให้กับผู้แทนขอบคุณอีกครั้งนะครับผมครับสวัสดีครับ